This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาโดยประมาณค่ะพบกันที่นี่วิทยุไทย PBS สวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองกับรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เป็นตอนที่14แล้วนะคะครับผมค่ะแป๊บเดียวจะหมดเล่มอีกละหนึ่งเล่มนี่ก็ประมาณ20ตอนนะครับพี่ค่ะก็อีกไม่นานนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะฟังเรื่องอื่นๆบ้างก็จะสมหวังในเวลาไม่นานนี้สำหรับวันนี้นะคะทางรายการห้องสมุดหลังใหม่ร่วมกับมูลนิธิบรมครูก็ยังคงนำเสนอเรื่องสั้นในแนวผีๆของครูเหมเวชกรค่ะเรื่องนี้ชื่อว่าแก้ลำครับพี่แก้ลำในที่นี้ก็คือลำที่สะกดด้วยลอลิงนะคะแก้ลำเด็กรุ่นนี้นี่เขายังพูดกันอยู่ไหมคุณจิตรินคำว่าแก้ลำเนี่ยนานๆจะได้ยินใช่ไหมครับเด็กบางคนนี่อาจจะไม่รู้ได้ซ้ำนะคะว่าแก้ลำมันหมายถึงอะไรใช่ไหมครับมันคล้ายๆกับการแก้แค้นแต่มันไม่เหมือนซะทีเดียวมันจะเบากว่าใช่เหมือนกับว่าเหมือนแก้เผ็ดอะไรทำนองนั้นเหมือนเล่นกลับครับแก้ลำในที่นี้เป็นเรื่องของนายสิงโตค่ะนายสิงโตเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีอายุเยอะอยู่สักหน่อยนะคะบ้านอยู่ที่บางบัวทองแล้วก็มีลูกสาวซึ่งโตเป็นสาวแล้วแล้วก็เป็นครูนะคะเรื่องนี้นายสิงโตบอกว่าเขาไปเจอเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ว่ามันออกแนววุ่นวายคือไม่ใช่เรื่องซีเรียสคอขาดบาดตายแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่ารำคาญอะไรทำนองนั้นนะ ก็เลยอาจจะเกิดการแก้ลำกลับไปคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้หลายช่องทางนะคะที่แน่ๆก็คือมี2ช่องทางนะครับผมก็ที่แน่ๆเลยก็มีฟังสดหรือฟังย้อนหลังก็ได้นะครับผ่าน www.thaipbsradio.com นะครับแล้วก็ฟังได้ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio นะครับก็ฟังได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับค่ะโหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยนะคะ มีปัญหาอะไรที่ต้องทราบเอาไว้บ้างไหมคะคุณจิตรินอย่างเช่นการใช้โปรแกรมในการที่จะเข้าฟังอะไรแบบนี้ค่ะก็โปรแกรมของเราก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับจะเปิดฟังเปล่าๆมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันก็แงอยู่แล้วนะคุณจิตเทรนต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะคะครับคือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ออฟไลน์ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้อ๋อก็คือของเราเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่เรามีการอัพเรื่องใหม่ๆเข้ามาครับเพราะฉะนั้นมันต้องออนไลน์ค่ะดังนั้นก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้ทั้ง2ระบบนะคะครับจะเป็น Android ก็ได้เป็น iOS ก็ได้ตาเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ออฟไลน์ครับค่ะแล้วก็มีแฟนเพจนะคะครับผมค่ะมีแฟนเพจ Facebook ครับไทย PBS Radio ครับผมค่ะก็อันนี้เป็นเพจที่คุณสามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ทุกรายการรวมถึงห้องสมุดหลังใหม่ด้วยนะคะครับผมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าต้องการจะเสนอตอนใหม่ก็อินบ็อกซ์มาบอกคุณจิตรินก็ได้บอกมาได้เลยครับค่ะว่าอยากฟังเรื่องแนวไหนอย่างไรนะคะหรือว่าจะไปที่เพจรัศมีมณีนินของดิฉันบอกดิฉันก็ได้บอกคุณจิตรินก็ได้นะคะเสนอมาได้เลยค่ะช่วงเวลานี้เหมาะมากในการที่จะเสนอเรื่องใหม่ๆที่คุณสนใจอยากจะฟังนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปแก้ลำกันก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้น่าจะเบาๆนายสิงโตก็แนวๆเล่าเรื่องไม่ค่อยแบบมีอะไรคอขาดบาดตายแล้วเราก็ผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมาแล้วนะครับอันนี้มาฟังเบาๆบ้าง
เป็นช่วงปิดเทอมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าแก้ลำค่ะเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมลูกสาวของนายสิงโตซึ่งเป็นครูก็เป็นช่วงที่มีเวลาว่างนะคะก็ชวนนายสิงโตผู้พ่อเนี่ยไปเที่ยวทะเลกันนายสิงโตก็จัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าเตรียมไปเที่ยวกับลูกแต่ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงอาจจะไม่ชอบเที่ยวกับคนแก่เพราะว่ามีช่องว่างระหว่างวัยใช่ไหมคะโดยเฉพาะลูกสาวกับพ่อที่อายุเยอะๆแต่ว่ากรณีของนายสิงโตนั้นลูกสาวติดพ่อเพราะว่าพ่อพาลูกเที่ยวตั้งแต่ยังเด็กๆก็เลยติดเป็นนิสัยแม้กระทั่งโตเป็นสาวแล้วไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนก็มักจะชวนพ่อไปด้วยเพื่อคอยถามในสิ่งที่เขาไม่รู้เพราะว่าเกิดไม่ทันดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพ่อลูกที่มีความรักความผูกพันที่อบอุ่นใจนักเทอมนี้ลูกสาวของนายสิงโตนัดเพื่อนครูคนหนึ่งซึ่งมีสามีเป็นทหารเรือเพื่อนคนนี้ชื่อว่าถนอมจิตเป็นครูอยู่ในบางกอกในขณะที่สามีประจำอยู่ที่สัตหีบคู่นี้ก็เลยแยกกันอยู่จะเจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอปิดเทอมจึงมีโอกาสได้อยู่กับสามีนานๆส่วนลูกสาวของนายสิงโตยังโสดเมื่อเพื่อนชวนก็เห็นดีด้วยทั้งสามคนคือนายสิงโตลูกสาวที่ชื่อว่าสีจรุงแล้วก็ถนอมจิตเพื่อนของสีจรุงสามคนเดินทางไปสัตหีบโดยรถเมย์ถนอมจิตนัดกับเรือโทวีระสามีให้เอารถจี๊ปมาคอยที่บางละมุงเพื่อที่จะใช้รถคือวิ่งไปตั้งแต่หาดพัทยาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางอยู่ที่สัตหีบนั่นเองทั้งสามคนบังเอิญได้ที่นั่งต่อหน้ารถก็คุยกันสนุกสีจรุงซึ่งเป็นลูกสาวของนายสิงโตก็ถามนายสิงโตว่าเคยผ่านบางละมุงกี่หนแล้วนายสิงโตก็บอกโอ้ผ่านบ่อยมากเพราะว่าแต่ก่อนมีพักพวกทำงานที่อำเภอนั้นแล้วก็เช่าบ้านที่อยู่สุดถนนของตลาดนั้นสุดจริงๆคือเป็นบ้านหลังสุดท้ายและต่อไปเป็นหาดโล่งและเป็นป่าละเมาะบ้านที่เช่านั้นเป็นบ้านญาติของแม่ยายให้ฝ่ายเขยเช่าข้าวของบางอย่างยังคงอยู่ให้ได้ใช้ได้บ้างลักษณะบ้านดูจะเตรียมเป็นร้านค้าบ้านชั้นเดียวแต่ใหญ่หน้าบ้านทำเป็นร้านค้ามีห้องโถงกลางแล้วก็ห้องนอนห้องเก็บของหลายห้องหลังบ้านมีป่าละเมาะบ้างมีเวิ้งวังน้ำขังบ้างเพราะมีทางที่น้ำทะเลจะเข้าไปได้เวลาน้ำขึ้นจึงขังอยู่เป็นแอ่งๆดูน่าเย็นใจสบายดีข้างๆบ้านมีการปลูกทับทิมเอาไว้หลายต้นตามนิสัยชาวทะเลนายสิงโตเล่าให้ลูกสาวฟังว่าสมัยที่เขาเที่ยวนั้นมีเพื่อนที่ชอบใจกันอีกคนมาพักที่บ้านของบุญเทียมนี้เวลาที่เขายังไม่กลับจากอำเภอนายสิงโตกับเพื่อนที่ว่าก็จะออกจ่ายตลาดซื้ออาหารมาทำกินกันเมียกับแม่ยายของบุญเทียมคือก็ไม่ต้องยุ่งในการทำอาหารให้เพราะว่าหนุ่มๆทำกันเสร็จเรียบร้อยแม่ยายจะช่วยก็เมื่อมีอะไรขาดเหลือส่วนเรื่องอาหารก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ทะเลอาหารก็ย่อมจะมีเหลือเฟือนายสิงโตก็เล่ารายละเอียดบอกว่ามักจะทำอาหารสองพวกพวกหนึ่งเป็นอาหารกินแกล้มเหล้าและอาหารอีกพวกหนึ่งเอาไว้กินกับข้าว
อาหารกินกับเหล้านั้นแต่ละอย่างก็เด็ดๆทั้งนั้นเช่นปลากระเบนสดผัดขิงปลาฉลามผัดเผ็ดปลากุแลพร่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะลองถาม Google ดูส่วนอาหารกินกับข้าวก็มักจะเป็นอาหารพื้นๆอย่างอาหารไทยๆพอนายบุญเทียมกลับจากอำเภอก็จะลงมือกินกันอย่างสบายอร่อยไปทุกมื้อจะตั้งวงกันที่นอกชาญระหว่างตัวบ้านกับครัวแล้วก็ห้องน้ำอากาศโปร่งแจ่มใสเวลาขาดผักอย่างเช่นใบโหระพากระเพราผักชียวนก็วิ่งลงไปเก็บข้างล่างคือเรียกว่าวัตถุดิบสดมากปลาก็สดพวกผักพืชต่างๆก็สดนะคะบางคืนเมามากไม่ยอมเข้านอนในเรือนใหญ่ก็นอนกันอย่างสบายที่ตรงเฉลียงติดกับนอกชาญอ้างว่าเข้าห้องน้ำง่ายผู้หญิงก็จะอยู่ในเรือนใหญ่ที่ชายเฉลียงมีห้องเล็กอยู่ห้องหนึ่งทางด้านขวามือในห้องนั้นเป็นห้องโล่งๆมีหิ้งอยู่บนฝาด้านหนึ่งตั้งโกดใส่กระดูกญาติของแม่ยายนายบุญเทียมอยู่หลายๆโกดวางรวมๆกันคืนหนึ่งบุญเทียมกระซิบกับนายสิงโตว่าเคยได้ยินคนโบราณเขาพูดว่าถ้าเราเอากระดูกในโกดโน้นมาปะปนกับโกดนี้สับสนกันตอนดึกๆจะได้ยินปีศาจเจ้าของกระดูกทะเลาะกันสนุกไปเลยนายสิงโตกับเจ้าอุดมฟังบุญเทียมพูดก็เห็นเข้าทีด้วยความเมาเงียหูฟังเมียกับแม่ยายบุญเทียมหลับเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงแยกกระดูกย้ายกันสับสนวุ่นวายไปทุกโกดแล้วต่างนอนคอยฟังว่าปีศาจหรือว่าผีเนี่ยจะทะเลาะกันตอนไหนก็คือว่าเอากระดูกจากแต่ละโกดเนี่ยมาใส่ปนๆกันนายสิงโตเล่ามาถึงตอนนี้สีจรุงผู้เป็นลูกสาวก็ถามว่าแล้วทะเลาะกันไหมคะพ่อเปล่าลูกไม่เห็นมีอะไรตลอดคืนมันก็เป็นเรื่องพูดกันอย่างสนุกสนุกเท่านั้นไม่จริงไม่จังอะไรแล้วคุณพ่อเอากระดูกคืนกลับเข้าโกดเดิมหรือเปล่าคะโถเอ้ยไหวเหรอใครจะรู้ล่ะว่าชิ้นไหนเป็นกระดูกโกดไหนเราสับเปลี่ยนกันตอนมืดเช้าขึ้นก็ดูเหมือนกันไปหมดเลยปล่อยไปตามเดิมนายสิงโตตอบลูกแล้วก็หัวเราะอย่างสนุกแต่ก็สังเกตในตาของลูกว่าไม่ขำด้วยเพราะว่าสีจรุงเป็นคนขวัญอ่อนคงจะเห็นว่าพ่อไม่ควรจะเล่นแบบนี้ซึ่งก็จริงอยู่เพราะว่าเป็นกระดูกคนที่เผาแห้งไปแล้วถ้าทิ้งดินก็จะจมดินไปเป็นของธรรมดาเกิดมาร่างกายถมดินหากว่ากระดูกนั้นเป็นที่เคารพกราบไหว้ของใครเขาอยู่ก็ไม่เหมาะที่จะทำคือไม่น่าจะเอามาเล่นหากเป็นกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราใครมาทำอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเล่าเออแต่วันหลังมาเนี่ยมีอะไรแปลกๆขึ้นนะสีจรุงก็เลยถามว่าแล้วแปลกยังไงก็กระดูกนั่นนะได้ไปเข้าฝันญาติแม่ยายบุญเทียมฟ้องว่ามีผู้มาพักที่บ้านเล่นกระดูกเขาสับสนหมดบ้านญาติก็เรียกแม่ยายบุญเทียมไปต่อว่าพ่อรู้เข้าเลยชักอายเข้าหน้าเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไรแล้วแม่ยายคุณบุญเทียมเขาว่ายังไงบ้างคะเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่สังเกตว่าเขาไม่ค่อยพอใจถ้าคิดเผินๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าคิดลึกเข้าก็เห็นใจเขาของที่เคารพบูชาอยู่เราไปทำอย่างไม่เกรงใจเขาเลยและพ่อก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเล็กน้อยด้วยนายสิงโตพูดอย่างรับผิดทางด้านสีจรุงผู้เป็นลูกสาวฝั่งพ่ออธิบายแล้วก็ยิ้มแห้งๆเจือนๆก่อนจะถามว่าแล้วมาคราวนี้เราจะพบพวกเขาไหมคะพ่ออ๋อ
ไม่พบแน่พ่อบุญเทียมมันย้ายไปอยู่ภาคใต้แล้วบ้านนั้นคืนญาติเข้าไปทั้งหมดก็คุยกันมาจนกระทั่งรถเมล์เนี่ยชะลอความเร็วรับคนที่ปากทางเข้าแหลมฉบังซึ่งมีคนขึ้นมา 2-3 คนชายกลางคนคนหนึ่งขึ้นมานั่งข้างๆนายสิงโตคนผู้นี้แต่งกายสะอาดดูภูมิฐานเขาก็ถามนายสิงโตอย่างกันเองว่าจะไปลงที่ไหนนายสิงโตก็ตอบว่าจะลงที่บางละมุงชายผู้นั้นก็ร้องอ้อพยักหน้าจากนั้นก็พูดคุยเรื่องอะไรๆกันมาจนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าบางละมุงชายคนนั้นก็หยุดคุยหันหน้ามองซ้ายมองขวาเหมือนกับจะมองว่าอะไรไม่เรียบร้อยแต่ในครู่นั้นเองเขาก็บอกให้รถหยุดที่หน้าสถานีตำรวจพอรถหยุดชายผู้นั้นก็หันหน้ามาหานายสิงโตเชิญคุณลงสถานีก่อนครับผมเป็นตำรวจนายสิงโตถึงกับสะดุ้งนึกสงสัยว่าชายนี้จะมาไม้ไหนกับเขาบอกให้เขาลงที่สถานีตำรวจทางฝ่ายลูกสาวนายสิงโตสีจรุงแล้วก็ถนอมจิตเพื่อนที่มาด้วยกันก็ตกใจหน้าตาตื่นมันทำไมกันไม่ทราบนายสิงโตถามด้วยความสงสัยชายผู้นั้นตอบว่าก็คุณพกปืนเขาตอบแล้วก็ชี้มาที่กระเป๋ากางเกงของนายสิงโตนายสิงโตก้มมองก็เห็นว่าที่ขากางเกงข้างขวามีรอยยับขึ้นเป็นรูปปืนอย่างเห็นได้ชัดแต่ปืนผมมีทะเบียนนะครับนายสิงโตรีบบอกแต่ชายผู้นั้นก็ตอบว่าถูกแล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตพกปืนเอาลงเถอะเอากระเป๋าเสื้อผ้าลงด้วยรถเขารอนายสิงโตและลูกสาวแล้วก็เพื่อนของลูกสาวจึงต้องลงจากรถรีบลุกขึ้นยืนหยิบกระเป๋าเดินทางบนตะแกรงที่เพดานหลังคาเดินลงจากรถตามชายผู้นั้นเข้าไปในสถานีตำรวจอย่างใจคอไม่ดีถ้าคุณมีใบอนุญาตพกปืนก็เลิกกันไปชายผู้นั้นว่าข้างฝ่ายนายสิงโตก็อธิบายว่าผมไม่มีใบอนุญาตพกหรอกแต่ที่เอามาด้วยนี่ก็เพราะว่าทิ้งไว้บ้านจะเกิดหายเอาชายผู้นั้นก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ใส่กระเป๋าเดินทางไว้ล่ะก็ไอ้ผมน่ะมันกลัวหายถ้าใครแอบขโมยกระเป๋าเสื้อผ้าไปจริงๆควรจะหากระเป๋าเล็กอีกสักใบใส่ปืนนะคุณไหนหยิบปืนออกมาดูหน่อยนายสิงโตล้วงปืนขึ้นมาพร้อมกับใบทะเบียนส่งให้ชายผู้นั้นซึ่งก็รับไปดูนิดหน่อยแล้วก็หันไปพูดกับลูกสาวแล้วก็เพื่อนของลูกสาวว่าคุณรู้จักใครที่นี่ไปตามเขามารับรองกับผมแล้วก็เลิกกันแต่ถ้าไม่มีคนมารับรองคุณต้องมาเอาปืนวันหลังพร้อมกับค่าปรับสีจรุงลูกสาวของนายสิงโตก็รีบชวนเพื่อนลงไปจากสถานีไปหาคนมารับรองแล้วก็ปล่อยให้พ่อคือนายสิงโตเนี่ยนั่งคออยู่ที่นั่นขอความกรุณาเดี๋ยวนะคะสีจรุงพูดแล้วก็จากไปคุณลุงสองคนนั้นเป็นใครน่ะอ๋อนั่นลูกสาวผมเขาเป็นครูโรงเรียนสงสัยจะมาตากอากาศใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนายสิงโตนั่งรออยู่ค่อนข้างนานลูกสาวและเพื่อนลูกสาวถึงได้กลับมาแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งตามมาด้วยนายตำรวจที่พานายสิงโตขึ้นมาบนโรงพักมองดูชายหนุ่มที่มาด้วยอย่างสีหน้าเฉยชายหนุ่มที่มาด้วยบอกชื่อตัวเองพร้อมกับหยิบบัตรประจำตัวส่งให้แนะนำตัวว่าผมนายเรือโทวีระเกียรตินำแต่ว่า
นายตำรวจหนุ่มผู้นั้นกลับบอกว่าอันที่จริงอะนะผมต้องการคนถิ่นนี้ที่ผมรู้จักแต่ก็เอาเถอะผมรู้เจตนาของคุณผมจะคืนปืนให้แล้วก็ไม่เอาโทษอะไรแต่ขอตักเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับมันจะลำบากควรจะหากระเป๋าเล็กๆใส่ไว้ถึงจะรู้ว่ามีปืนก็ยังถูกข้อบังคับแต่นี่ใส่กระเป๋ากางเกงมันผิดข้อบังคับยิ่งเห็นชัดเป็นรูปปืนอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งผิดหลายข้อเลยหวาดเสียวและอะไรอีกหลายข้อพอพูดจบก็ส่งปืนคืนให้พร้อมกับทะเบียนปืนนายสิงโตก็ยกมือไหว้อย่างโล่งอกจากนั้นนายตำรวจผู้นี้ก็แนะนำตัวว่าผมพันตำรวจตรีวินัยชูศักดิ์นายสิงโตก็ไหว้เขาอีกครั้งแล้วก็รีบเอาปืนนี่เก็บในกระเป๋าเสื้อผ้าทางตำรวจรู้ครับว่าทุกคนต้องใช้ปืนไม่อยากจะกวดขันนักหรอกแต่ว่าผิดวิสัยนักก็เลยขอตักเตือนบ้างนายตำรวจผู้นี้ก็พูดเป็นอย่างดีทั้ง4คนก็ไหว้ลาแล้วก็ลงมาจากที่ทำการเอ๋สีจรุงเอ้ยถ้าทางเจ้าของกระดูกที่นี่จะเล่นงานพ่อซิแล้วนั่นลูกสาวของนายสิงโตครางออกมาแล้วก็ขึ้นรถที่จอดคอยอยู่นายสิงโตชักได้คิดว่าเจ้าของกระดูกอาจจะมาเย้าเขาเล่นเพราะว่าตอนนี้นายสิงโตมาเหยียบถิ่นเขาแล้วนี่ตอบแทนที่ไปเล่นกระดูกเขาความจริงคนตายทุกคนก็สงบแล้วแต่ว่านายสิงโตนี่หลับไปปลุกเขาให้ตื่นขึ้นนึกในใจว่าถ้าจะรีบไปเสียให้พ้นแดนนี้ก็จะดีไม่น้อยประเดี๋ยวเกิดเย้าหยอกอีกจะลำบากข้างฝ่ายเรือโทวีระซึ่งเป็นสามีของถนอมจิตเพื่อนของลูกสาวนายสิงโตก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็พกปืนมาเหมือนกันพอรู้เรื่องเลยเปลี่ยนไปใส่กระเป๋าถนอมจิตเลยมันยากครับเรื่องปืนเนี่ยความจริงตำรวจเขาก็รู้ว่าใครๆก็อยากใช้ปืนเมื่อจำเป็นเขามีทางผ่อนปรนให้อยู่เยอะแยะนอกจากจะล่อแหลมจริงๆก็จำเป็นครับเมื่อรถเดินทางมาถึงพัทยาก็มีการจอดหน้าร้านอาหารริมหาดนายสิงโตก็แอบหยิบปืนในกระเป๋าเดินทางส่งให้ลูกสาวเก็บเอาไว้ในกระเป๋าถือของเขาเพราะว่าในรถมีของมากถ้าใครมาหยิบมาล้วงมีปืนอยู่ก็พอที่จะร้องสั่งคนร้ายให้วางของไว้แล้วก็ให้แยกทางไปคือประมาณว่าเป็นห่วงของก็เลยต้องเอาปืนเอาไว้ใกล้ตัวเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็จะได้ใช้ในการป้องกันตัวป้องกันของได้ฮ่าแหมเมื่อกี้นี้ไม่หิวเลยแต่ตอนนี้หิวพิลึกเลยค่ะพ่อสีจรุงพูดแล้วก็พากันเดินเข้าร้านอาหารไปกับเพื่อนข้างฝ่ายนายสิงโตก็บอกลูกแล้วก็เพื่อนของลูกว่าเอ้าใครชอบอะไรสั่งตามใจชอบเลยในขณะที่นายสิงโตก็สั่งอาหารกินกับเหล้าหนึ่งอย่างครูใหญ่ๆอาหารก็มาตามที่สั่งอย่างเรียบร้อยของนายสิงโตนั้นเป็นปลาอินทรีสดแล่บางแล้วก็หั่นเป็นคำๆตำกระเทียมพริกไทยละเอียดแล้วก็คลุกกับปลาผัดให้สุกโดยไม่ต้องใส่อะไรอีกจิ้มน้ำจิ้มกินแกล้มเหล้าเรือโทวีระก็บอกแหมมันอร่อยถึงใจจริงๆส่วนผู้หญิงก็สั่งอาหารกินกับข้าวพอเสร็จแล้วก็ออกเดินดูอะไรต่ออะไรตามเรื่องธรรมดาของชายหาดเที่ยวกันพักหนึ่งก็บึงรถตรงไปสัตหีบเลยแวะตลาดซื้ออาหารเพื่อจะไปทำกินที่บ้านพักในกรมในเรือโทวีระเกียรตินำเป็นนาวิกโยธินบ้านพักอยู่ที่อ่าวตากันสำหรับตากันนี้นายสิงโตเรียกว่าปู่กัน
ูกันเป็นเจ้าของที่เดิมของกองทัพทหารเรือสัตหีบเมื่อที่เป็นของทหารแล้วปูกันก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่ตลาดนายสิงโตเคยรู้จักกับแกดีเมื่อครั้งแกยังมีชีวิตอยู่เป็นคนแก่ที่แข็งแรงอย่างแปลกประหลาดหนุ่มๆทำอะไรไม่ได้เลยประวัติเดิมเคยเป็นกัปตันเรือสลัดชนิดเรือใบเป็นคนที่มีความรู้ทางเรือและทะเลในย่านนั้นดีที่สุดได้เลิกประพฤติตัวที่เป็นอยู่โดยการขอร้องของสมเด็จกรมหลวงชุมพรยอดนักเลงไทยผู้ทรงเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทยปู่กันได้ยกที่ทั้งหมดของแกให้แก่ทางการทหารเรือสมเด็จกรมหลวงชุมพรได้ทูลขอความผิดเก่าๆกับพระเจ้าอยู่หัวให้ปลดปล่อยโทษทั้งหลายโดยมีความชอบมากมายหลายประการเป็นผู้บอกตำแหน่งแห่งที่กรมกองจะดีจะเหมาะแก่การซ่อนตาเรือข้าศึกจะเข้ามาและทั้งร่องน้ำตรงไหนลึกตื้นตามหมู่เกาะทั้งหลายกัปตันเรือใบย่อมยากยิ่งกว่าเรือมีเครื่องคือเคยเป็นโจรมาก่อนนั่นเองแต่มีความดีความชอบก็เลยได้รับการอภัยโทษให้เพราะว่ากรมหลวงชุมพรทูลขอความผิดเก่าๆจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อันนี้เป็นประวัติของอ่าวตากันที่นายสิงโตเรียกว่าปู่กันเพราะว่ามีความคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัวด้วยนายสิงโตพอลงจากเรือนพักนายทหารแล้วก็ไปนอนเล่นที่พื้นทรายแล้วก็หลับตานึกถึงภาพของปู่กันเมื่อสมัยโน้นเห็นภาพเรือใบลำใหญ่วิ่งเข้ามาเกยหาดบรรดาพลสลัดก็จะขนของที่ได้มาจากเรือเดินทะเลของจีนขึ้นที่หาดนี้คือนายสิงโตก็จินตนาการไปว่าบริเวณนั้นใต้พื้นดินน่าจะมีศพชาวจีนอยู่มากเพราะว่าในอดีตมีการแย่งชิงสินค้าซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีการรบราฆ่าฟันกันเมื่อมีคนตายก็คงจะปล่อยลงทะเลทิ้งให้เป็นเหยื่อของปลาฉลามฝ่ายหญิงก็เอาติดเรือมาไว้ที่อ่าวนี้แล้วก็ทำคนใช้บ้างทำเมียบ้างตามเรื่องแต่หญิงจีนสมัยเก่าโน้นใครๆก็รู้ว่าจะอยู่กับใครไม่นานนักถ้าไม่สมัครใจก็มักจะยอมตายโดยกลั้นใจตายฉะนั้นศพก็คงจะต้องฝังดินกันแถวๆนี้นี่เองเคยมีข่าวว่าเมื่อได้ทำการก่อสร้างอาคารต่างๆแล้วก็มีการขุดดินลงไปมีการพบหัวกะโหลกคนมากมายฝังอยู่พอตกกลางคืนกินข้าวกินปลากันแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่บนบ้านนายสิงโตเล่าเรื่องเก่าๆที่รู้มาว่าพื้นแผ่นดินแถวนั้นแต่ก่อนโน้นมีการตายซับตายซ้อนอยู่ทีเดียวหลักฐานตามที่บอกเล่าของนายช่างก่อสร้างอาคารบอกว่าถ้าขุดดินลงไปก็จะพบหัวกะโหลกและก็กระดูกคนมากมายแต่ทำไมเล่าพวกเหล่านั้นจึงไม่ขึ้นมาหลอกหลอนคนทั้งหลายที่กำลังอาศัยอยู่โดยประจำรวมไปถึงพวกที่มาเที่ยวนายสิงโตบอกว่าอาจจะเป็นเพราะวิญญาณเหล่านั้นรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ไม่อยากจะไปยุ่งกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาก็เลยต่างคนต่างอยู่กันไปอีกอย่างพวกเขาก็ล้มตายกันมานานแล้วพวกที่มาหลังๆนี้จะไปรู้เรื่องอะไรของเขาจึงใช่ที่ที่จะมาทำการบังควานให้เสียเวลาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกับที่นายสิงโตและเพื่อนเคยไปเล่นกระดูกที่บ้านบางละมุงวิญญาณของกระดูกเหล่านั้นเล็งเห็นว่าคนเหล่านี้ทำลงไปด้วยความเมาและด้วยความเข้าใจผิดคือถ้าไม่เมาก็คงไม่เล่นพิเรนแบบนั้นคือทำไปเพราะความเมาก็เลยทดลองดังนั้น
ในเมื่อคนเหล่านี้ทำไปเพราะว่าขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เกิดจากการดูหมิ่นดูแคลนต่อวิญญาณเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นจึงไม่ได้สำแดงอะไรๆออกมาเป็นการโกรธเคืองเพียงแต่ว่าไปเข้าฝันไปต่อว่าต่อขานกับญาติผู้รักษาบ้านในทำนองน้อยใจว่าเอากระดูกของเขาไปทอดทิ้งไม่เก็บเอาไว้ให้ดีเป็นเหตุให้คนที่มาเที่ยวพักเนี่ยมาเล่นกระดูกเขาดังนั้นการที่นายสิงโตถูกตำรวจจับเรื่องพกปืนนายสิงโตก็สรุปเอาเองว่าอาจจะเป็นเพราะวิญญาณเหล่านั้นเล่นแกล้งแก้ลำทำนองหยอกล้อก็ได้หรือจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้นายสิงโตก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เขามีอายุรุ่นอยู่ที่บ้านตลาดแก้วตลาดขวัญในสมัยนั้นเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่บางกอกรายหนึ่งในวัดสุทัศน์คือมีผู้หญิงคนหนึ่งไปติดต่อกับพระหนุ่มองค์หนึ่งแล้วเกิดยังไงก็ไม่ทราบพระหนุ่มองค์นั้นฆ่าผู้หญิงตายในกุฏิแล้วก็ตัดศพเป็นท่อนๆใส่หีบเหล็กซึ่งในสมัยนั้นนิยมเอามาใส่ของมีราคาเพราะว่ามันแข็งแรงดีพระรูปนั้นได้นำหีบศพไปทิ้งน้ำตรงหน้าวัดไสม้าตรงข้ามกับบ้านนายสิงโตโดยเป็นความลับแต่สุดท้ายตำรวจก็คลี่คลายความลับได้งมศพขึ้นมาแล้วก็จับตัวพระองค์นั้นได้เพื่อนๆของนายสิงโตกับผู้ใหญ่บางคนชวนนายสิงโตเอาเรือไปพายเล่นที่หน้าวัดนั้นเพื่อลองดีกับปีศาจแม่คนนั้นดูคนที่ถูกฆ่าหันศพเนี่ยค่ะว่าจะมีฤทธิ์เดชบ้างไหมนายสิงโตบอกว่าไม่เล่นทันทีไม่เอาการไม่เอาด้วยเกิดมาจากความกลัวเกรงปีศาจนั่นเองแล้วก็คิดแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่จะไปเล่นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเล่นดีไม่ดีปีศาจจะขนองฤทธิ์ลำบากกันทั่วไปแต่บางคนนั้นบอกว่าไม่กลัวผีเพราะผีไม่มีในโลกตำรับตำราที่ร่ำเรียนมาก็บอกว่าไม่มีผีเป็นความเชื่อในทางเหลวไหลก็เกิดเถียงกันขึ้นจนถึงกับท้าพนันไปกันที่สุสานแต่ฝ่ายว่าผีไม่มีในโลกก็ไม่ยอมไปทั้งที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงเรื่องผีมีไม่มีก็เลยเป็นปัญหาเพราะไม่มีใครพิสูจน์ให้แน่นอนต่างคนต่างพูดต่างให้เหตุผลไปคนละทางไม่แน่ลงไปสักรายแต่ผมน่ะจะเชื่อก็ไม่แน่จะไม่เชื่อก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะยังเกรงใจอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าไม่มีเขามาเลยจะเอาที่ไหนมาพูดกันจนทุกวันนี้เพราะว่าคนรุ่นหลังก็เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดร่ำเรียนกันมากแต่ก็ยังพูดกันอยู่ติดปากถึงที่มืดที่เงียบก็กลัวหรือว่ากลัวความมืดก็ไม่แน่ถ้าอยู่กันมากๆมืดเท่าใดก็ไม่กลัวมันมักจะมาจากปากไม่ตรงกับใจมีความกลัวแต่บอกว่าไม่กลัวหลอกตัวเองทำไมรับปากว่ากลัวเสียรู้แล้วรู้รอดไปใครจะมาทำไมแล้วก็ไม่ได้กลัวเพราะเชื่อว่ามีจริงแต่กลัวเพราะว่ามันเป็นความลับอยู่จนบัดนี้และนี่ก็คือเรื่องแก้ลำงานเขียนของเหมเวชกรช่วงหน้ามาฟังเรื่องใครเป็นผู้ห้ามสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่หลังจากที่ฟังเรื่องแก้ลำจบไปแล้ว
สไตล์นายสิงโตนี่ก็จะออกแนวเป็นสารคดีนะคะเบาเบาๆเลยค่ะเอามาขั้นแบบหลังจากที่เราฟังเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องหนักๆไปแล้วก็มาฟังเรื่องเบาๆเหมือนท่องเที่ยวใครที่เคยไปแถวบางละมุงแถวสัตหีบอาจจะรู้จักกับอ่าวตากันนะคะตอนนี้ก็ เหมือนกับได้ทราบประวัติของอ่าวตากันถึงคนที่ยกพื้นที่นั้นให้คุณจิตรินเคยไปแถวนั้นไหมไม่เคยไปเลยครับสัตหีบนี่ยังไม่เคยใช่ไหมคะสัตหีบเคยไปแต่ไม่เคยไปอ่าวตากันครับฟังแล้วก็น่าสนใจนะอ่าวตากันครับเจ้าของอ่าวเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนว้าวสุดยอดไม่ธรรมดาเลยนะคะโจรสลัดยกที่ให้กับทางกองทัพเรือทีนี้เรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้คงไม่มุ้งวิ่งฟุ้งฟริ้งเหมือนกับเรื่องของนายสิงโตค่ะเพราะว่าดูจากชื่อนะคะใครเป็นผู้ห้ามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนายทหารค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีความจริงจังพอสมควรทีเดียวนะคะฟังเรื่องเบาๆไปแล้วก็มาฟังเรื่องที่ออกรถออกชาติกันบ้างค่ะนี่คืองานเขียนของเหมเวชกรนะคะกับหนังสือที่ชื่อว่าใครอยู่ในอากาศผลงานลำดับที่5ในชุดพูดผีปีศาจไทยตั้งแต่เราเล่ามานี่จะเห็นได้ว่าครูเหมนี่คุมคอนเซปต์อย่างชัดเป๊ะเลยนะคะว่าใครอยู่ในอากาศเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นผีเลยใช่พี่ผีอยู่ในอากาศหมดเลยผีเบาๆบางๆไม่ได้เจอผีแบบสะใจสะใจบ้างเลยนะคะเรื่องนี้นี่จะเจอแบบสะใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะใครเป็นผู้ห้ามนายทหารหนุ่มคนหนึ่งแต่งกายนอกเครื่องแบบก้าวเดินออกจากตรอกหนึ่งในตำบลถนนพระอาทิตย์เขาเดินด้วยความฉุนเฉียวคว้างก้นบุหรี่ที่ยังเหลือยาวอยู่บนถนนคือคว้างลงพื้นอย่างแรงจนไฟกระจายเป็นแสงสว่างนายทหารหนุ่มคนนี้มีชื่อว่านายร้อยตรีอนันต์เพ่งขวัญบุญเขาแอบได้ภรรยาคนหนึ่งชนิดที่ต่างร้อนแรงด้วยวัยขนองโดยที่พ่อกับแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องคือได้เมียโดยที่พ่อแม่ไม่รู้แต่ก็ยังดีที่ทางมารดาของฝ่ายหญิงเนี่ยรับรู้คือพ่อแม่ฝ่ายชายไม่รู้แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้แต่ก็รู้หลังจากที่สายไปซะแล้วเพราะว่าลูกสาวได้เสียตัวไปแล้วหมดทางที่จะแก้ไขอย่างไรได้นายทหารหนุ่มเกิดจะเลิกราทิ้งขว้างเขาก็ทำได้เพราะว่าฝ่ายหญิงไม่มีอะไรเป็นหลักยึดตัวเขาไว้ได้คือไม่ได้แต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีเป็นขั้นเป็นตอนเข้าทางตรอกออกทางประตูไม่ใช่แต่ฝ่ายหญิงมาพลั้งพลาดเสียตัวให้กับนายทหารคนนี้ทั้งที่มีฐานะยากจนอยู่ด้วยจึงหมดหนทางที่จะหาความงดงามให้เกิดแก่ลูกสาวที่พลาดพลั้งไปได้นอกจากจะต้องเลยตามเลยแล้วก็เอาอกเอาใจลูกเขยอย่างน่าชื่นอกตรมยอมให้ไปมาหาสู่กันได้เสมอคือเป็นฝ่ายเสียเปรียบตัวแม่ยายเองก็รู้อยู่กับอกว่าลูกสาวของตัวนั้นยังอ่อนต่อการที่จะเป็นแม่บ้านชั้นดีจะต้องสั่งต้องสอนกันอีกมากแต่กระนั้นก็ยังพลั้งพลาดบ่อยๆพอลูกเขยทหารก็เป็นคนที่เคร่งครัดกับครอบครัวดังวินัยทหารนำวินัยนั้นเอามาใช้ที่บ้านด้วยเมียไม่ยอมก็มักจะทะเลาะเป็นปากเป็นเสียงกันบ่อยยังดีอยู่ประการเดียวก็คือว่าถึงแม้จะทะเลาะกันยังไงก็ไม่มีการทุบตีลงไม้ลงมือกันแต่ในคืนนั้นการทะเลาะก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วก็รุนแรงจนแม่ยายเนี่ยใจหายใจคว่ำคือถึงกับมีการท้าทายเลิกร้างกัน
ถ้าเป็นความจริงแม่ยายและลูกสาวก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบฝ่ายลูกเขยจะมีอะไรเสียเล่าเขาได้เปล่าเสียเปล่าแต่ฝ่ายหญิงสิเสียทั้งตัวเสียทั้งชื่อเสียทุกประการการเถียงกันนั้นฝ่ายชายถือว่ามีเปรียบก็ท้าเลิกกันทางฝ่ายหญิงก็ฮึดสู้บอกว่าตามบุญตามกรรมเลิกก็เลิกกันโดยคิดอย่างผิดๆว่ากลัวอะไรกับผัวคนหนึ่งยังสาวอยู่หายอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฝ่ายแม่ยายเมื่อได้ฟังก็แทบอกแตกจากนั้นฝ่ายผัวก็ตึงตังแต่งตัวพรวดพราดออกจากห้องแถวที่เช่าตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแม่ยายพูดไม่ออกนั่งก้มหน้าซึมเศร้านายทหารหนุ่มผู้หุนหันยังงุ่นง่านอยู่ที่ปากตรอกตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีและทางที่จะไปนั้นต้องเป็นทางเด็ดขาดเพราะว่าบอกไปแล้วว่าเลิกต้องไม่กลับบ้านอีกไม่งั้นเสียฟอร์มเวลาในขณะนั้นก็ป่าเข้าไป22นาฬิกาแต่บังเอิญมีลมพัดแรงไปทางขวามือสู่ทางบางลำพูอย่างแรงผงครีเศษกระดาษปลิวว่อนไปตามลมร้อยตรีหนุ่มเดินตามไปส่งเดชเสมือนมีคนนำไปข้างหน้าพอเดินไปถึงสี่แยกบางลำพูจึงได้สติว่าทางที่จะไปนั้นคือทางกลับบ้านของตัวเองที่ถนนข้าวสารแล้วจะไม่ย้อนกลับมาหาเมียอีกแต่หน้าประหลาดที่รู้ก็รู้ว่าควรจะไปทางนั้นแต่แข้งขาตัวเองดูไม่รีบร้อนคล้ายว่าขาจะไม่ยอมไปตามนึกก็เลยกลายเป็นการเดินทอดน่องไปตามถนนจักรพงษ์ในสมัยนั้น4ทุ่มก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เงียบมากรถปราก็ไม่ค่อยมีแล้วนายทหารหนุ่มเดินมาช้าๆจนถึงตรอกหนึ่งที่ชาวบางลำพูเรียกว่าตรอกแขกหรือว่าตรอกสุเหร่าแขกตรงปากตรอกมีเด็กหนุ่มหลายคนเล่นดนตรีอยู่ด้วยเครื่องมือเท่าที่มีเช่นไวโอลินแล้วก็หีบเพลงปากเล่นเพลงภาพยนตร์บ้างเพลงไทยง่ายๆบ้างทหารหนุ่มทอดขาช้าลงอีกคล้ายจะฟังการบรรเลงของเด็กหนุ่มเหล่านั้นทั้งตนเองก็ไม่ได้มีเลือดทางดนตรีแต่มีความรู้สึกว่าเสียงเพลงนั้นได้ผ่อนคลายอารมณ์ที่ร้อนแรงให้ผ่อนลงได้บ้างพวกเด็กหนุ่มได้ร้องเพลงไทยเพลงหนึ่งอย่างร้องหมู่คือเพลงลาวดำเนินสายซึ่งมีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่าเห็นเวลาดึกนักหนาอยู่แล้วหนอจะรีรอร้องเล่นเป็นห่วงห่วงเหมือนเกสรโกสุมทุกพุ่มพวงจะแรมร่วงโรยลาน่าเสียดายโอ้ว่าอกเอ๋ยกรรมอกเอ๋ยจะทำฉันใดแม้ไม่มีห่วงบ่วงใยตัวฉันไม่ไปเลยเอ่ยเป็นกรรมจำพรากจำจากจำไกลจำจิตจำใจจำจากจำไกลกันเอ่ยในร้อยหนุ่มหยุดยืนฟังเพลงนั้นจนเขาร้องจบรู้สึกชอบใจเนื้อเพลงที่เป็นเรื่องรักทั้งตรงกับใจตัวที่ว้าวุ่นอยู่อย่างเดียวกันเป็นรักที่กำลังจะจากไปทั้งผู้ที่จะจากไปก็ยังมีห่วงหลังห่วงอาลัยอยู่
และมันก็คืออกของตัวในเวลานั้นคืออินกับเพลงตรงกับใจจนต้องถอนใจออกมาอย่างไม่รู้ตัวเวลาดึกๆเงียบๆได้ฟังเพลงแบบนี้ความรักความกรุณาที่เคยมีอยู่กับเมียก็กลับมาสับสนแต่เขาก็ยังทำฮึดด้วยความถือดีก้าวขาเดินต่อไปตั้งใจจะไปเลี้ยวเอาถนนข้าวสารเลยทีเดียวแต่บังเอิญนักพอผ่านสามแยกถนนบ้านแขกก็มียายแก่คนหนึ่งจะเลี้ยวเข้าถนนบ้านแขกเดินเซจะล้มลงด้วยความว่องไวของชายชาตินักรบได้เพ่นเข้าประคองเอาไว้ทันคุณยายก็ขอบบุญขอบคุณสารภาพว่าไม่มีกำลังเลยแล้วก็ร่ำลาเดินต่อไปอย่างกิริยาที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนายทหารหนุ่มก็เลยหันหน้าเดินตามคุณยายไปทางถนนบ้านแขกด้วยความเป็นห่วงเดินไปจนถึงกลางๆจะออกไปชนทางแยกวัดบวรนิเวศที่ตึกแถวหนึ่งมีงานแล้วก็มีดนตรีไทยยังไม่เลิกมีคนยืนฟังอยู่มากคนคุณยายคนนั้นหายไปในหมู่คนซะแล้วนายทหารหนุ่มของเราก็เลยยืนฟังดนตรีอีกเพื่อให้ช่วยดับอารมณ์หญิงนักร้องกำลังร้องเพลงทยอยนอกซึ่งมีเนื้อร้องว่าโอ้เจ้าประคุณผู้ปกผมประดุดร่มโพไซใบอ่อนจะจากไปดังหนึ่งใครฟันฟอนมาทอดถอนทิ้งไว้ให้วังเวกน้องอยู่หลังตั้งตาคอยใจจะขาดทั้งไร้ญาติเกรงคนจะข่มเหงตัวเปล่าใครเล่าจะยำเกรงจะวังเวงชอกช้ำประกำใจนายทหารหนุ่มฟังแล้วก็ถอนใจเฮือกอย่างอ่อนใจให้นึกถึงเมียที่ทิ้งมาว่าใครเล่าจะคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆให้จะเอาแต่โกรธไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษบ้างหรือตัวเราเป็นชายกระไรมีเลิกแล้วหาใหม่แต่หญิงน่ะสิมาได้กันอย่างลอยลมก็ยังแต่จะเสียคนไปข้างหน้าเพลงร้องเมื่อกี้ทำให้เขาได้คิดว่าโอ้เจ้าประคุณผู้ปกผมประดุดร่มโพไซใบอ่อนตัวเขาเองก็เปรียบประดุดร่มโพของเมียจะจากไปดังหนึ่งใครมาฟันฟอนมาทอดถอนทิ้งไว้ให้วังเวงจริงแล้วตอนนี้ใจของเมียกำลังแย่แน่ๆน้องอยู่หลังตั้งตาคอยใจจะขาดทั้งไร้ญาติเกรงคนจะข่มเหงฟังประโยคนี้นึกแล้วสงสารเมียสุดใจตัวเปล่าใครเล่าจะยำเกรงจะวังเวงชอกช้ำระกำใจจริงตามนั้นนายทหารผู้เคร่งวินัยร้องออกมาแล้วก็หันหน้ากลับทางเก่าเหมือนมีลมอีกกลุ่มหนึ่งพัดผ่านล้อมตัวให้เขาเดินกลับไปบางลำพูพอถึงสี่แยกก็หักเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระอาทิตย์แล้วก็นึกชังตัวเองที่หุนหันพลันแล่นเกินควรเพราะว่านั่นเมียแท้ๆพอที่จะสั่งสอนขัดเกลากันได้เมียไม่ใช่ข้าศึกที่จะรบกันจะได้บุกตลอดไม่ยอมถอยนายทหารหนุ่มนึกในใจว่าโถเอ๋ยป่านนี้จะนอนหลับได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประกาศเลิกร้างกันไม่กลับมาอีกเขาหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าห้องแถวอย่างโกรธตัวเองแล้วค่อยๆเคาะประตูพอประตูเปิดก็เจอกับแม่ยาย
พอเห็นหน้าลูกเขยแม่ยายก็ก้นกระแทกร้องว่าลูกเอ้ยแม่คิดว่าจะไม่กลับซะแล้วนายทหารยิ้มแห้งๆตัวเบารีบขึ้นชั้นบนพบเมียนั่งหน้าเตียงไม่ได้หลับนอนพอเห็นผัวเธอก็โผล่เข้ากอดตีนร้องไห้น้อยคิดว่าคุณไม่กลับแล้วก็ทิ้งน้อยไปแล้วเธอพูดแล้วก็คร่ำครวญเบาๆในขณะที่นายทหารหนุ่มก็ก้มลงประคองภรรยาแล้วก็พูดเบาๆว่าพี่ขอโทษแล้วก็กอดภรรยาด้วยหัวใจที่ตื้นตันการกลับของสามีคนนี้ใครเล่าจะคิดว่าใครหนอเป็นผู้ห้ามเขาและจูงเขากลับแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ากลับโดยอย่างไรคล้ายมีลมกลุ่มหนึ่งพาเข้าไปพบการเหกล่อมของเพลงให้ใจอ่อนจนคิดกลับจึงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ห้ามเขาไม่ให้แยกทางไปเหมือนดังหนึ่งว่ามีวิญญาณใครสักหนึ่งดวงหรือสองดวงได้เห็นการอันมิควรจะเป็นจึงลงมือทักท้วงอย่างอ้อมๆโดยจูงใจตัวให้คิดเอาเองด้วยความเมตตาปราณีอันเกิดขึ้นเองที่ใครๆพูดว่าผัวเมียนั้นคือลิ้นกับฟันแต่แท้จริงแล้วควรจะรู้ว่าทุกๆรายถ้าเหตุผลยังลงกันไม่ได้เพราะมีโมโหโทโสย่อมวางเหตุผลทิ้งไปก็ย่อมไม่มีใครยอมกันทางก็รู้ว่าการชนะกันนั้นได้อะไรขึ้นมาเหตุผลจะมีสมบูรณ์ต่อเมื่อไม่มีใจเป็นโทโสนี่คือเรื่องใครจะห้ามได้นี่ก็เป็นเรื่องสั้นที่แปลกนะคะครับเหมือนเตือนสติผู้ชายที่กำลังจะทิ้งผู้หญิงก็เป็นการเตือนสติด้วยมุมมองที่แปลกดีดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ตอนจบก็เหมือนกับมีอะไรเหมือนกับว่ามีอำนาจอะไรบางอย่างที่จูงใจให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเกิดความคิดแล้วก็นึกได้ด้วยตัวเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสรุปว่ามีผีไหมคุณจิตรินก็ไม่แน่ใจครับทิ้งเอาไว้เป็นปริศนานะคะทิ้งไว้ในอากาศอีกแล้วเหมือนกับว่าครูตั้งใจจะเขียนสอนผัวเมียว่าเวลาทะเลาะกันอย่าโมโหจนกระทั่งความโมโหเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัดสินใจโดยที่เกิดความเสียหายแต่ก็มีผีแทรกอยู่นิดนึงนิดเดียวจริงๆแล้วก็เป็นผีฝ่ายดีนะคะครับเป็นผีที่พอรู้ว่าเนี่ยสองคนเนี่ยชายหนุ่มคนเนี้ยกำลังโกรธเมียมาก็เลยอ่ะจูงใจซะหน่อยพาไปฟังดนตรีไทย จะได้คิดได้แล้วก็เลือกเนื้อร้องท่อนที่มันค่อนข้างโดนแล้วก็เป็นสถานการณ์เดียวกับที่นายทหารคนนี้เนี่ยกำลังรู้สึกอยู่แบบนั้นนะคะก็เป็นเรื่องสั้นน่ารักน่ารักอีกเรื่องหนึ่งนะคะเหมือนกับต้องการเขียนเตือนสติและนี่ก็คือเรื่องผีสไตล์ของครูเหมเวชกรนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องผีที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผีเท่านั้นนะคะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะตอนต่อไปนะคะจะพาไปเที่ยวอัมพวาค่ะที่นี่คุณจิตรินคุณต้องเคยไปแน่นอนนะคะครับเพราะว่าอัมพวาดังมากในยุคนี้เคยไปหลายรอบแล้วครับพี่ใช่ไหมครับดังมากๆแต่ว่าอดีตอัมพวาจะเป็นอย่างไรนะคะตอนต่อไปจะมีชื่อว่าอัมพวาแห่งความหลังค่ะจะเป็นอัมพวาเดียวกับที่เราเคยไปเที่ยวกันมาคนละมากกว่า1ครั้งหรือไม่ติดตามกันได้นะคะตอนต่อไปกับห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS ค่ะกับงานเขียนของครูเหมเวชกรภายใต้ความร่วมมือนะคะกับมูลนิธิบรมครูซึ่งดูแลงานเขียนของครูเหมเวชกรค่ะ
วันนี้เราคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะปิดทำการก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts